ยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหารนั้นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรารถนาจะตั้งข้อสงวนอย่างชัดเจนเพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่ประเทศไทยมีหรือพึงมีในอนาคตในการเรียกคืนปราสาทพระวิหารโดยใช้วิถีทางที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตและขอยืนยันการคัดค้านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งวินิจฉัยให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาครับนี่คือมรดกที่ทิ้งท้ายให้ไว้ถึงคนรุ่นหลังในวันนี้และยังคงมีคุณค่าอยู่ผมถึงบอกไงครับว่าเพราะเรามี MOU 2543แท้ๆจากเส้นเขตแดนชัดเจนถึงขนาดคุณถนัดคอมมันยืนยันแม้กระทั่งสันปันน้ำแม้แต่ตัวประสาทก็ขอสงวนสิทธิ์วันนี้เรากลับยืนยันไม่ได้ว่าเส้นเขตแดนของประเทศตัวเราเองอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่สุดครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าการสงวนสิทธิ์เนี่ยไม่ได้สงวนสิทธิ์แค่จดหมายแม้แต่พฤติกรรมของเราในเวลาตอนนั้นที่เรายกธงขุดธงนะครับธงชาติไทยเนี่ยเพราะเราต้องการรักษาเกียรติภูมิของประเทศด้วยการไม่ลดธงชาติไทยลงมาจากเสาไม่เชิญธงลงมาครับภาพนี้นะครับเขาขุดทั้งเสาผมไม่ทราบว่าจะมีใครเกิดวิดีโอได้หรือไม่นะครับให้ท่านอาจารย์เทพมนตรีไปลองคนดูแต่ผมเพิ่งรู้มาสักประมาณสักเดือน2เดือนนี่เองว่าการขุดของเขาไม่ใช่แค่ขุดเฉยๆแต่ตอนแบกเนี่ยเขาก็ให้เสาธงชาติไทยนะเสาธงเนี่ยนะครับตั้งเป็นแนวตรงตั้งฉากกับผืนแผ่นดินตลอดเวลาจนออกมาไม่ให้ล้มเอียงด้วยซ้ำไปนี่คือเกียรติภูมิของประเทศผมถึงถามว่ามันเรื่องอะไรจากภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมากลายเป็นว่าวันหนึ่งเส้นเขตแดนของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังให้เขาสร้างถนนสร้างวัดย้ายชุมชนยึดดินแดนประเทศไทยแล้วให้ต่างประเทศมาเป็นเกราะกำบังอีกด้วยว่าห้ามมีการปะทะอีกระหว่างไทยและกัมพูชาคือการเสียดินแดนแล้วที่ท่านต้องรับผิดชอบถ้าทีมงานทันลองหาคลิปวันที่7สิงหาคมนะครับถ้าทันนะครับว่าท่านนายกยืนยันกับพวกเราเองผมก็ได้ยินอยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนั้นในอินดอร์สเตเดียมเรายืนยันใช่ไหมครับว่าท่านนายกบอกว่าเราคิดเหมือนกันถ้าประเทศไทยต้องเสียดินแดนเพราะแลกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าว่าแต่จะเป็นไม่ควรจะเป็นนายกเลยพื้นแผ่นดินไทยผมก็ไม่ควรจะอยู่ท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งแรกที่ผมอยากทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าเราไม่ได้คิดต่างกันเราไม่ได้มีเจตนาที่ต่างกันผมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากผลประโยชน์ของชาตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเคยอภิปรายไว้อย่างไรจุดยืนวันนี้ของนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมทุกประการและผมยืนยันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะเอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อื่นถ้าทำเช่นนั้นไม่ใช่แค่ว่าผมไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยซ้ำผมขอทวงสัญญาจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบัดนี้เราเสียดินแดนแล้วท่านรับผิดชอบอะไรผมไม่เคยเห็นครับพ.ศ. 2505
ประเทศไทยหลั่งน้ำตาเพียงแค่เราเสียตัวประสาทเราก็ข้างแค้นเต็มที่แล้ววันนี้ท่านยังมีหน้ามาพูดอีกว่าประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนในทางปฏิบัติประเทศไทยได้เสียดินแดนไปแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับนายกควรรับผิดชอบดังที่ตัวเองเคยรับปากไว้วันที่7สิงหาคมไหมครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เนี่ยท่านจะพูดอีกกี่รอบก็ได้ว่าประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนแต่ท่านอธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันมีผืนแผ่นดินไทยที่กัมพูชาเขายึดครองอยู่และเราไม่รู้จะทำยังไงกับพวกเขาให้ออกไปได้หลังจากวันที่ท่านพูดวันนี้ท่านไม่มีหลักประกันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีแผนการอะไรแล้วใช่ไหมที่จะผลักดันเขาตกออกจากผืนแผ่นดินไทยถ้าเขาไม่ยินยอมบนโต๊ะการเจรจานั่นก็คือการเสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้วรับผิดชอบเถอะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ปานเทพครูพงพันธ์ครับพี่น้องครับสั้นๆนะครับก่อนให้วิทยากรสรุปพอดีเมื่อกี้เห็นภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์นี้ก็ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องเขาพระวิหารไทยเสียดินแดงครั้งสุดท้ายนะครับก็ได้บันทึกเหตุการณ์